จันทร์เผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิเคลียร์ชัดข่าวเมาเปิดปุ๊บแล้วปิดเลยปั้นจันทร์ปรมะเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิที่เคยออกมาบอกว่ากำลังคบหาดูใจกันออกจากไอจีเคลียร์ชัดข่าวเมาเปิดปุ๊บแล้วปิดเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566นักแสดงหนุ่มปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยออกมาโพสต์รูปคู่สาวสวยหน้าเก๋ลงอินสตาแกรมชื่อโจมิและออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวคนนี้อยู่แต่ภายหลังจากนั้นไม่นานรูปดังกล่าวได้หายไปจากไอจีของปั้นจันทร์ทำให้มีข่าวเมาส์ตามมาว่าเปิดแล้วปิดเลยหรือเปล่าปั้นจันทร์ปรมะเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิล่าสุดข่าวสดได้มีโอกาสเจอหนุ่มปั้นจันทร์กับการสัมภาษณ์พิเศษผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเกจิเลยได้อัปเดตถึงเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังมีแฟนอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราคบกันด้วยความเป็นผู้ใหญ่มันก็กลายเป็นเหมือนเพื่อนพาร์ทเนอร์กันมันอาจจะไม่ได้หวานมากก็คือปัญหามันก็มีทุกคู่แหละแต่ไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงคือหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าเรา37แล้วอาจจะมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็พูดยากคนเรามันคนละเวแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินคนเดียวไปตลอดทางซะเมื่อไหร่แต่ถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่พร้อมในที่นี้หมายถึงพร้อมในด้านความคิดที่เห็นตรงกันไหมของคนทั้งคู่แต่ผมว่าตอนนี้มันยังเหลื่อมๆกันอยู่แต่ถ้าถามว่าแฮปปี้ไหมผมแฮปปี้นะในจุดที่ผมอยู่คือคนสงสัยว่าอยู่ๆรูปก็หายไปเลยมีข่าวเมาส์เปิดปุ๊บแล้วปิดปั๊บเลยหรือเปล่าคือรูปที่มันหายไปไม่ต้องสงสัยผมรู้สึกว่าผมลงอินสตาแกรมไปเยอะมากตลอดชีวิตของผมแล้วผมอะ 5,000 กว่ารูปได้คือไม่ได้ลบนะแต่ว่าซ่อนไว้ปิดการมองเห็นผมว่าบางสิ่งที่เราทำไปตอนเด็กไม่ว่าจะตอนอายุยังน้อยไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปต่างๆมันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดตกผลึกจริงๆปั้นจันทร์ปรมะเผยเหตุลบรูปแฟนสาวโจมิพอผมมองย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าผมตลกตัวเองในหลายๆอย่างเลยที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นมึงคิดอะไรอยู่วะมึงถึงโพสต์อันนี้วะมึงคิดอะไรอยู่มึงถึงโพสต์รูปนี้วะพอถึงจุดหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุตามประสบการณ์ตามเวลาพอมันโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้คนสัมผัสเราได้น้อยที่สุดอยากให้คนได้รู้จักตัวตนของเราในด้านของงานจริงๆจะเห็นว่าเหลือรูปแค่ไม่กี่รูปที่เรารู้สึกชอบแล้วก็ไม่ได้โพสต์อะไรที่มันเป็นดำหรือขาวไม่ได้มีแคปชั่นไม่มีตัดสินหรืออะไรไม่มีเลยไม่มีลงแคปชั่นอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าให้เขารู้จักเราจากงานดีกว่ารู้จักตัวตนที่เราเป็นเพราะสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆเราจริงๆมันไม่มีความจำเป็นว่าเราจะไปอธิบายว่าเราเป็นคนยังไงก็รู้สึกว่าให้ดูแค่นี้และการซ่อนรูปแฟนก็ไม่ได้ติดว่าใครจะคิดยังไงเพราะคนที่รู้คือคนที่อยู่ข้างๆเราในเรื่องส่วนตัวคนอื่นเขาคือคนนอกแต่ว่าในเรื่องของงานแฟนคลับก็คือคนที่คอยซัพพอร์ตเราผมเชื่อว่าถ้าเขาอยากรู้จักเราผมคิดว่ามันก็มีทางมาแหละที่เขาจะมาเปิดใจมาสัมผัสว่าเราเป็นคนยังไงถ้าคนที่เขามาตัดสินเราจากข่าวจากภาพในการอ่านแบบนั้นคือไม่ได้มีความหมายอะไรถูกไหมก็เห็นแค่นั้นเราจะเห็นจะโพสอะไรเขาจะคิดยังไงก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันคือไม่หรอกถ้าตามดูจริงๆอะแม้ปั้นจะลบรูปนั้นไปแล้วแต่ก็ยังลงสตอรี่บ้างก็ยังเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่เลยตอนนี้ครบก็ปีนิดๆแล้วสี่วันตกนรกบนดินพริตตี้สาวร้องหนุ่มรีสอร์ทดังลวงจ้างมอมยาขืนใจหลอนซ่อมยับสายไหมต้องรอดพาพริตตี้สาวร้องบิ๊กโจ๊กเจอเสียใหญ่เจ้าของรีสอร์ทดังอ่างทองลวงจ้างไปเอนเตอร์เทนสุดท้ายตกนรกบนดินเจอมอมเหล้ามอมยา
บังคืบขืนใจจนถึงวันที่4เสียใหญ่ร้อนยาหนักกระทืบยับต้องยกมือไหว้ขอชีวิตขอกลับบ้านเมื่อเวลา14:30 น.วันที่7 กุมภาพันธ์ 2567นายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาพริตตี้สาวอายุ30ปีผู้เสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุถูกเสียใหญ่เจ้าของรีสอร์ทในจังหวัดอ่างทองจ้างไปเอนเตอร์เทนแล้วบังคับให้เสพยาก่อนลงมือข่มขืนและทำร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมช้ำกระดูกปลายจมูกหักมีเลือดในตาทั้งสองข้างนอกจากนี้ยังมีรอยฟกช้ำตามร่างกายต้องนอนรักษาตัวนานเกือบ2 สัปดาห์สุดช้ำพริตตี้สาวกล่าวทั้งน้ำตาว่าทำงานเป็นพริตตี้รับงานเอนเตอร์เทนลูกค้าทั่วไปโดยเพื่อนแนะนำให้รู้จักเสียนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ว่าจ้างไปทำงานในงานเลี้ยงที่รีสอร์ทของเขาและบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาปาร์ตี้แต่เมื่อนั่งไปสักพักก็ไม่เห็นมีเพื่อนมาจากนั้นยังชงเหล้าให้ดื่มเมื่อดื่มไปก็เมาอย่างรวดเร็วตอนนั้นเขาเล่าว่าติดคุกไปปีกว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่นานเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำให้เริ่มอยากกลับแต่เขาไม่ให้กลับแล้วยังเอายาเสพติดออกมากัดครึ่งหนึ่งกินเองอีกครึ่งยัดใส่ปากเราบังคับให้กลืนไม่นานก็มีอาการตัวชาขยับร่างกายไม่ได้และถูกมอมเหล้าต่อเนื่องจนเริ่มไม่ไหวเขาก็ยื่นยาเม็ดสีส้มให้อมใต้ลิ้นอ้างว่าเป็นยาแก้เมาแต่เมื่อกินเข้าไปก็ยิ่งขยับตัวไม่ได้และถูกบังคับข่มขืนใจในที่สุดวันรุ่งขึ้นเสียยังบังคับให้เสพไอทำให้ร่างกายยิ่งแย่กว่าเดิมจนแทบไม่ได้สติเมื่อขอกลับบ้านก็ข่มขู่จนกระทั่งวันที่4เสียเริ่มหลอนยาเห็นภาพหลอนมาทำร้ายเราทั้งเตะต่อยบีบคอเอาเท้าเหยียบหน้าเหยียบคอขู่ว่าหากไปแจ้งความตำรวจในอ่างทองสามารถเคลียร์ได้หมดตอนนั้นกลัวมากพยายามยกมือไหว้ร้องขอกลับบ้านบอกจะไม่เปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นจึงยอมให้กลับเขาไปบอกแม่ตัวเองด้วยว่าซ้อมเราแม่เสียสงสารจึงพาไปส่งท่ารถตู้ขึ้นรถกับกรุงเทพมหานครแล้วให้เงินติดตัวกลับมา 30,000 บาทซึ่งใช้เงินเป็นค่ารักษาตัวจนเกือบหมดด้านนายเอกภพระบุตอนแรกผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความแต่เมื่อเพื่อนทราบเรื่องก็เห็นว่าจำเป็นต้องแจ้งความและเพื่อนๆยังไปคุยประวัติของเสียรายนี้พบว่ามีพฤติการหลอกพริตตี้ไปเอนเตอร์เทนแต่กลับถูกมอมยาบังคับขืนใจลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งบางรายถูกทำร้ายและปัสสาวะรถด้วยหลายรายถูกถ่ายคลิปแบล็กเมล์หากผู้เสียหายไปแจ้งความก็จะขู่ปล่อยคลิปแชร์จึงขอฝากผู้เสียหายคนใดที่ถูกทำร้ายเช่นนี้ติดต่อมาที่เพจสายไหมต้องรอดได้ทันทีและฝากไปยังผู้ที่คิดจะเข้าให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นใครอย่ามาปกป้องคนแบบนี้อาจจะเดือดร้อนไปด้วยอยากจะบอกว่าถึงผู้เสียหายจะทำงานเป็นเด็กเอนเตอร์เทนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำเขาแบบนี้บิ๊กโจ๊กขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้การศูนย์สืบสวนซึ่งเป็นชุดทำงานและผู้กำกับให้รับคดีวันพรุ่งนี้คุณเอกภพจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความและลงพื้นที่เข้าค้นซึ่งน่าจะพบยาเสพติดอีกบ้างเพราะทราบว่าผู้ก่อเหตุใช้ยาเสพติดมีพฤติการชอบซ้อมพวกนี้นอกจากต้องดำเนินคดีแล้วต้องเข้าบำบัดด้วยหากให้มาอยู่ในสังคมเดี๋ยวก็กลับมาก่อคดีอีกส่วนตัวมั่นใจว่าถ้าจับตัวได้แล้วน่าจะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความมากกว่านี้ตนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีเยาวชนและครอบครัวก็ต้องไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทันที